วัสดีครับคลิปรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำไฟสปอตไลท์ของแนนไลท์นะครับรุ่น FF 300นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอุปกรณ์ตัวที่1นะครับก็จะเป็นตัวไฟแนนไลท์ FF 300ตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นรีฟิกเตอร์นะครับจะเป็นตัวทำให้เพิ่มกำลังไฟนะครับเป็น2เท่านะครับตัวนี้เมาส์ก็จะเป็นเมาส์ของโบเว่นนะครับอุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับตัวนี้จะไม่ผ่านอะแดปเตอร์แล้วนะครับความยาวอยู่ที่ 4.5 เมตรนะครับอุปกรณ์ตัวที่4นะครับก็จะเป็นฟิวนะครับมาให้2ตัวนะครับเอาไว้เป็นสแปร์นะครับเวลาที่เกิดการไฟช็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยฟิวตัวนี้จะขาดก่อนนะครับตัวนี้ทางในไลท์แถมมาให้2อันนะครับอันที่5นะครับก็จะเป็น user manual นะครับเป็นคู่มือการใช้งานมาให้นะครับตัวสเปคของไฟแนนไลท์นะครับ FF 300ตัวนี้นะครับก็ทำมาจากพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับรูปแบบสวยหรูด้านบนนะครับก็จะเป็นรังผึ้งนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นดูดซับความร้อนนะครับตัวนี้จะดูดซับความร้อนได้ดีนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพัดลมแบบไฮสปีดระบายความร้อนได้ดีนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED จะครอบด้วยอลูมิเนียมนะครับป้องกันหลอดไฟยุบหรือแตกนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นม็อกบูเวนนะครับก็สามารถใส่ซอฟต์บ็อกของทางเนียนไลท์นะครับหรือว่าซอฟต์บ็อกอื่นๆของที่เป็นม็อกบูเวนได้เลยนะครับทางด้านหลังของตัวไฟนะครับก็จะมีหน้าจอ LED นะครับปุ่มปรับกำลังไฟนะครับปรับได้ตั้งแต่0ถึง100นะครับถือว่าละเอียดมากๆเลยนะครับปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดหรือว่าปุ่มปรับค่าเอฟเฟคต่างๆนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มไว้ใส่ฟิวนะครับไฟตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวเขานะครับอยู่ที่ 2.95 กิโลกรัมนะครับให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่330วัตต์เป็นไฟแบบ Daylight ให้ค่าอุณหภูมิสีอยู่ที่ 5,600 เคลวินนะครับและความแม่นยำของสีนะครับอยู่ที่ CRI อยู่ที่96นะครับแล้วก็ PLCI อยู่ที่98นะครับและมีไฟเอฟเฟคนะครับให้ถึง11แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าปาลัสซี่ฟ้าร้องฟ้าผ่าถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ